สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับรายการพามี่เกิดมาซุยนะครับเป็นเทปแรกของเรานะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์2เพื่อนซีนะครับที่พวกเขามีเรื่องขัดแย้งกันนะครับต้องสวัสดีครับคุณจักรตาจันทร์นะครับคุณธนชัยศิลังกูลครับหรือคุณเต้านะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับประเด็นเราจะมาพูดถึงกันคือเพื่อนซีของทั้งคู่ที่หายไปนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันหยกนะครับกับเชนนะครับ2ท่านที่หายไปในด้านของต้องนะครับเพื่อนซีเขาจะเป็นคุณกันนะครับเชนครับคุณเชนนะครับวันนี้คุณต้องส่วนหลักฐานให้เราจับได้นะครับคือคุณจ๋านะครับเพื่อนซีคุณหยกนะครับในสมัยก่อนนะครับคุณหยกอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าแล้วนะครับสมัยนี้หายไปนะครับต้องถามประเด็นแรกเลยนะครับเพื่อนคุณทั้ง2คนหายไปยังไงครับสงสัยจะหายไปพร้อมจากตามั้งครับไม่เห็นไม่ค่อยมาเรียนด้วยกันตอนเช้าเหมือนกันเลยโทรหาห้องโทรหากันไปนั่งห้องด้วยกันก็กินลงกินเหล้าเอ้ยกินเหล้าเพื่อนผมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพื่อนซีแล้วเพื่อนซีเลยกลายเป็นคุณจักรตาแทนอ่ะอย่างนี้คุณจักรตาก็มีเพื่อนซี2คนคือหยกและเชนไปเลยดีครับนั่นแหละครับอ๋อคุณจักรตามีความเห็นไงในเรื่องนี้ครับผมยังไม่พูดอะไรเยอะนะครับเรื่องเนี้ยประเด็นมันมีหลักเรารู้กันอยู่แล้วหลายๆคนในวงการเขารู้อยู่แล้วครับผมก็คือว่าเนี่ยคนที่เชนเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนเก่าเขาเนี่ยเมื่อก่อนก็ไปกินเหล้ากันอันนี้นะครับเป็นข้อมูลจริงนะครับที่เราได้มาครับผมมีหลักฐานไปกินเนี่ยนะครับคือหลักฐานนะครับหลักฐานของผมครับผมนะครับนี่เป็นหลักฐานนะครับว่ากินเหล้าด้วยกันนะครับแล้วเขาบอกว่าไม่สนิทเนี่ยมันจะไปกอดคออย่างนี้ได้ไงครับไม่ใช่แล้วเอ้ยอย่าแต่ต้องโดนพิธีกรครับอย่าหาว่ามีการแบบเข้าข้างโอเคนี่คือหลักฐานที่เราเห็นนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่เพื่อนจะไปแตะไหล่กันได้ไงเป็นข้อบ่งบอกให้เราเห็นนะครับอย่างนึงนะครับว่าซีกันถึงขนาดกินเหล้านะต้องนั่งข้างกันนะครับแล้วก็ตามหลักฐานเราได้ข่าวมานะครับมีการไปกินเหล้ากันจนถึงดึกถึงดื่นนะครับมีการต่อถึง3ล้านเลยนะครับจะมีการนอนห้องกันด้วยนะครับนอนที่ห้องกันเลยนะครับถ้าไม่สนิทจริงเนี่ยจะไม่นอนห้องเพื่อนคนนี้กันนะครับสบู่ตกทั้งคืนนะครับผมต้องนึกภาพไม่ได้อะต้องถามคุณต้องนะครับว่ามีข้อโต้แย้งในที่บอกไม่สนิทนี่คืออะไรไม่สนิทแล้วไปอย่างนั้นได้ไงครับผมใช่ใช่แต่ก่อนผมอาจจะยอมรับนะว่าสนิทแต่เดี๋ยวนี้เมื่อไม่นานมานี้เรื่องนี้นี่เป็นจัดต้องสนิทอ่ะต้องกั้นเขตครับเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมรู้อยู่ต้องกั้นเขตนะครับงดคำหยาบคายนะครับสนิทก็ได้วะเออมีปัญหาปะล่ะสนิทนะครับแล้วในเรื่องของคุณหยกครับเรามีหลักฐานนะครับแต่พอดีว่าเราจะต้องทำการตัดต่ออะไรผมเห็นรูปแล้วที่เป็นหลักฐานอยู่แต่ผมอยากบอกว่าเมื่อก่อนนี้เขาสนิทกับคนไอ้คนนี้อยู่แล้วไงใครไปรับไปส่งเขาใช่ครับพูดถึงประเด็นนี้นะครับก็จะชัดเลยที่ว่าเมื่อก่อนนะครับคุณหยกนะครับเวลาจะกลับบ้านนะครับจะต้องมีคนซ้อนท้ายไปด้วยนะเขาไปใส่มานั่นคือคุณต้องนะครับไม่ครับคือขอแสดงความเป็นเพื่อนกับ